มาถึงห้องนี้ก็คือห้องที่ยังไม่เคยเปิดที่ไหนก็ยังไม่เคยเปิดรายการไหนก็ยังไม่เคยเปิดแม่ไปตัดแว่นดีๆเถอะแม่ตัดมาแล้วลูกแต่ไม่ใส่แหมอุ๊ยแม่หยกแม่ยังใส่ที่อีกนะเนี่ยดูตัวเองคิมลูกสาวนี่เชื่อป่ะคุณผู้ชมบ่าย32นาทีลูกสาวคนเล็กดิฉันยังไม่ตื่นเลยค่ะนี่มีทำไมไม่ปลุกอุ้ยคิมก็มาตื่นไม่ได้หรอกเพราะลูกสาวก็ยังไม่ตื่นมาดูนอนดึกเหมือนแม่มันไม่มีผิดแม่ถ่ายแล้วนะดูดิหลิวก็ไม่ตื่นชื่ออะไรเราอะเคที่เหรอเคอรี่เหรอเปลี่ยนชื่ออีกแล้วอังเกลอังกอร์เปลี่ยนดีกว่ามิเชลไม่ใช่ชื่ออะไรนะมิเชลก็เกือบถูกแล้วดูดิหน้ามันง่วงมากเลยหน้าง่วงมากเลยแม่ไปถ่ายแล้วไปถ่ายบนจริงคุณยายทำงานวันนั้นเปิดบ้านแล้วนี่คงเส้นคงวายจริงลูกดิฉันดูอันนี้คือแบบเรียวๆจริงๆมาทายสิว่านี่คืออะไรเอ่ยผัดพริกแกงหมูผัดพริกแกงหมูเมื่อไหร่ลูกเมื่อคืนค่ะการันตีว่านี่คือลูกสาวดิฉันจริงๆค่ะใครอย่าเอาไปทำลูกทำเมียนะหมื่นละไปข้างบนดีกว่าไปข้างบนโอเคขึ้นมาข้างบนนะคะหนึ่งห้องที่แม่ยังไม่ได้เปิดวันที่เปิดบ้านก็คือขึ้นมาจากห้องคิมจะเป็นบันไดขึ้นมาด้านบนวันนั้นเรายังไม่ได้ก้าวขึ้นมาข้างบนเลยด้านนี้ก็เป็นห้องพระที่ถ่ายให้ดูช่วงวันขึ้นปีใหม่นะคะตรงข้ามห้องพระก็จะเป็นห้องเสื้อผ้าง่ายๆอ่ะบ้านเราคือง่ายๆจริงๆอ่ะห้องนี้เมื่อก่อนเป็นห้องนอนห้องนอนคือไม่มีตู้เสื้อผ้าไม่พอใส่คือบ้านเรามัน10กว่าปีแล้วถูกป่ะใช่มัน10กว่าปีแล้วอ่ะแล้วคือลูกก็โตเป็นสาวขึ้นเมื่อก่อนห้องนี้เป็นห้องนอนหยกกับคิมนอน1ห้อง2คนแล้วก็ส้มก็คือเป็นห้องเล็กก็คือพอแล้วเสื้อผ้าแต่ว่าพอโตขึ้นแม่โตขึ้นหน้าที่การงานพอเป็นสาวขึ้นพอหยกกับคิมเป็นสาวขึ้นเสื้อผ้าเยอะขึ้นมันไม่พอก็เคยไปต่อห้องนอนให้หยกข้างล่างห้องนี้ก็เป็นห้องเสื้อผ้าของแม่ก็จะเป็นมีตู้เสื้อผ้า2ตู้ตรงนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อยืดทั้งหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นเสื้อยืดทั้งหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าใส่ไปงานอะไรประมาณนี้อันนี้เป็นรูปเด็กหญิงพงพันธ์พงสุวรรณดูหน้าดิดูไม่ได้อ่ะหน้างอมากเลยไม่ใช่หน้างอหรอกดั้งหักเหลือรูปเดียวนะรูปเด็กแม่เหลือรูปเดียวเท่านั้นเพราะว่าบ้านไฟไหม้รูปสวยนะรูปเนี้ยรูปชัดนี่ลุงยอดแล้วคิดดูสิสมัยก่อนเนี้ยจะมีไหมบ้านไหนที่มีกล้องอ่ะเพราะบ้านเราบ้านคนจนไงไม่มีกล้องอยู่แล้วไงแล้วถ่ายมาได้ไงถ่ายมานี่คนเขามาจากกรุงเทพหรือไงก็ไม่รู้เขาเป็นญาติใครก็ไม่รู้มาถ่ายเลยได้ถ่ายกับเขามาลูกถึงห้องนี้ก็คือห้องที่ยังไม่เคยเปิดที่ไหนก็ยังไม่เคยเปิดรายการไหนก็ยังไม่เคยเปิดตีท้ายควงมาถ่ายก็ยังไม่เคยขึ้นมาเปิดบนห้องนี้เลยไม่ให้เปิดก่อนเข้าห้องนอนอันนี้คือส้มมาติดไว้เองขอบคุณที่แม่ดูแลหนูมาตลอดนะคะพอแล้วเดี๋ยวเขาเขินคิมน่ะคือเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยแสดงออกตอนเด็กๆนะไม่ค่อยแสดงออกไม่กล้าเลยและอะไรที่เซนสิทีฟที่จะพูดในซึ้งๆคิมจะไม่พูดและสุดท้ายเขาก็เขียนแบบรักแม่นะคะมาเธอเดย์มาวันแม่วันแม่วันแม่การ์ดวันแม่อะไรเงี้ยเป็นรูปประสูมดูรูปประสูมดูรูปน่ารักอ่ะเวลาที่แบบเจออะไรแบบเหนื่อยๆท้อๆหลายๆอย่างเนี้ยก่อนจะเข้าห้องก็จะมายืนอ่านก็เป็นกำลังใจข้างในก็มีอีกมันเยอะมากทุกคนอ่านไม่หมดหรอกก็เป็นประมาณนี้มีเต็มไปหมดพอเข้ามาปุ๊บเปิดประตูเข้ามาปุ๊บขวามือค่ะนำเสนอค่ะพกถังแก๊สไว้ในห้องทำไมทำกับข้าวอ่ะนี่คือกระปุกออมสินพอมาถึงปุ๊บอันนี้คือจะใส่แบงค์เก็บไว้ให้ลูกใช่ไหมอันเนี้ยก็คือให้ลูกเดี๋ยวเสร็จแล้วก็ยกให้ลูกเลยก็เอาไว้นั่นแหละและอันนี้ก็คืออีกหนึ่งกล่องก็คือไปเชียงใหม่มาแล้วชอบตู้เขาก็มาใส่เหมือนอะไรรู้ว่ากล่องรับบริจาคในวัดอ่ะเออในวัดในห้างอะไรเงี้ยประมาณนี้บริจาคให้ตัวเองแล้วเวลาไปงานมาได้พระก็คือพระจะวางประมาณนี้ในห้องพระเต็มแล้วตรงนี้แล้วก็ไว้ตรงนี้นะด้านนี้ก็คือจะเป็นที่เวลาตื่นเช้ามาต้องมาอยู่นี้เปิดหน้าต่างฟืบก็จะทำกินตรงนี้ชงกาแฟอันนี้กินจริงแม่รีบไปไหนมาป่าไม่ได้รีบเดินเร็วพูดเร็วว่าอะไรจะบอกว่าคือกินจริงก่อนจะทำอะไรออกมาขายอ่ะจะต้องเทสแล้วเทสอีกลองแล้วลองอีกอันนี้ก็คือโรงงานส่งมาที่เราไปดีลเขาไว้อันนี้ลูกๆจะได้กินหมดอันนี้พอกินกาแฟเราหมดก็เอานี้มาใส่แล้วก็ลองเทสก็คือเผื่อจะได้สูตรอะไรใหม่ๆขึ้นมาอะไรแบบนี้อยากให้นำเสนอโซนนี้มากไม่รู้ว่าเขามีลูกกระตากี่ลูกเป็นคนที่ชอบใส่แว่นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแม่ไม่ใส่แม่ชอบไหมแม่ไม่ชอบใส่แว่นเพราะว่าแม่ใส่แป๊บนึงแม่โอ้ยหนักดั้งเมื่อยดั้งจ้ะเราจะมาวัดกันว่ารู้ไหมว่าแต่ละอันซื้อมาจากไหนนะอันนี้ซื้อมาจากไหนของพี่นะป่ะโจอี้ป่ะไม่ใช่ของพี่โจยี่บอยป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ของพี่โจยี่อันนี้ของพี่โจยี่บอยมี 3-4 อันถูกต้องโจยี่อันนี้
อันนี้ของโจอี้บอยคือเป็นคนที่ประหนึ่งว่าเหมือนชอบแว่นอะแต่ก็มีใส่นะไม่ใช่ไม่ใส่นะแต่ใส่ไม่ได้ได้ไม่นานแป๊บนึงอันนี้ก็ของ อีกอันนึงอันนี้ของโจอี้บอยอันนี้ไม่ได้โปรโมทโฆษณานะแต่ว่าเราอะใช้จริงใช้เหรอไม่ใช้สุดท้ายก็คือไม่ใช้ใช้สิลูกก็คือพกไปอย่างงี้ใช่ไหมใส่เสร็จแล้วแว่นมันจะกลับไปอยู่บนหัวอยู่แค่นั้นแหละไม่ใส่หรอกได้กันดงกันแดดเลยแว่นนี่น่าจะมี100กว่าอันได้มั้ง3 6ประมาณ50ถึง70อันว้าวอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าแว่นตาแต่ที่ไม่ชอบตรงนี้จะมีหมอน2ใบไม่ชอบที่สุดคือแว่นอันนี้ขาหักแล้วมันหักแล้วคือไม่ชอบให้แม่ใส่แว่นอันเนี้ยตั้งแต่แรกมีแต่คนชอบแว่นอันนี้หนูบอกว่าแม่ไปตัดแว่นดีๆเถอะแม่ตัดมาแล้วลูกแต่ไม่ใส่แม่โอ๊ยแม่คีมยกแม่ใส่ได้อีกนะเนี่ยไอ้ว่ามันหลุดจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้คือแว่นที่แม่ไปตัดมาเออแต่ไม่ใส่แต่ทำไมรู้เปล่าอ่ะมนุษย์แม่เหมือนกันป่ะคนที่ไม่เคยใส่แว่นอ่ะแล้วเป็นคนที่พอใส่แว่นนานแล้วมันเมื่อยดั้งอ่ะเอออันนี้ดูดีกว่าอีกอันนี้สวยก็อีกนี่ตัดมาแล้วเอาทิ้งเลยลูกทิ้งของหักของแตกเอาไว้ไม่ได้ไม่ไหวตรงนี้มีหมอน2ใบเพราะอะไร1ใบตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็โทรศัพท์อยู่ตรงนี้แล้วก็เปิดทีวีแล้วก็อยู่อย่างนี้งี้กลับมาแล้วจะอยู่ท่านี้อยู่ประมาณอย่างน้อย 3-4 ชั่วโมงอยู่ได้ทั้งวันเช็คงานเช็คโทรศัพท์สับเสร็จเรียบร้อยอยู่ได้ทั้งวันแล้วก็ดูหนังเป็นคนที่ชอบดูหนังวันนึงอ่ะแม่สามารถดูหนังได้ไม่ต่ำกว่า2เรื่องยิ่งวันไหนว่างไม่มีงานวันไหนที่หยุดประมาณ3เรื่องต่อวันฮัลโหลเดี๋ยวโทรกลับนะครับติดงานอยู่ครับติดงานอยู่แป๊บนึงนะครับรับโทรศัพท์หน้ากล้องนี้เลยรับนี้เลยเราเรียวตรงนี้เป็นหน้ากระจกดาราทุกคนเขาเป็นงี้หรือเปล่าเขาไม่ได้เป็นแบบนี้หรอกเพราะว่าน่ะเขาก็จะมีแบบน้ำหงน้ำหอมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ของพวกนี้เขาก็จะเก็บแอบตู้แต่ว่าสิ่งที่บอกคือเราอยู่มันบ้านนี้มานานแล้วว่าเราเป็นคนที่มักง่ายเพราะไม่รู้นะคืออะไรก็ได้ที่มันอยู่ใกล้มือดีที่สุดชอบใกล้มือดีที่สุดก็คือจะไว้หน้ากระจกหวีไม่รู้กี่อันกี่อันก็อยู่นี่หมดข้าวของเครื่องใช้ก็จะประมาณนี้ไม่ติดแบรนด์เนมติดของที่ใช้ดีได้แล้วถ้าใช้ดีแต่ถ้าราคาสูงไปเราก็ไม่เอาอะไรอีกอะไรอ่ะเดี๋ยวอะไรอ่ะถังนึงไงจะมีแล้วรวยจะมีกี่ถังที่บ้านเรามีกี่ถังถ้าในห้องตอนนี้มี3ถังอันนี้คือทำไมรู้ป่ะเวลาที่มานอนบนเตียงแล้วบางทีเศษตังค์ยังเหลือก็จะใส่แต่ตรงนี้จะเป็นเหรียญ5กับเหรียญ10ตรงนั้นเป็นแบงค์แล้วก็มีอีก1ถังนึงช่วยแม่รื้อป่ะล่ะเดี๋ยวเรียกดีเซลขึ้นมาอันนี้แบบสดๆเลยพี่หยกช่วยแม่ดึงหน่อยคือจะบอกว่าว้าน้องสาวเนี่ยบอกว่าเจ๊ช่วยหยอดตังค์ให้หลานหน่อยตอนนี้คือหยอดอะเต็มแล้ว1ถังว้าวอันนี้มีทั้งแบงค์มีทั้งเหรียญอันนี้คือต้องให้น้องเอาลงไปเดี๋ยวเซลลงไปบอกให้แม่มาเอาลงไปคือตอนนี้เจ๊ใส่เต็มหมดแล้วอ่ะโอเคกิ้งไปอันนี้เครื่องสำอางก็จะประมาณนี้อันนี้อะไรอันนี้เป็นสินค้าใหม่หอมมากเขามีฝาปิ้บเบบนี่จริงๆแค่นิดเดียวพอเอิบเฮ้ยทาข้อศอกทำแบบบิวตี้บล็อกเกอร์ทาตรงไหนก็ได้ที่ดำตะกะแล้สโลแกนคือทาทุกที่ที่ดำทาทุกที่ที่ด้านยกเว้นหน้าทาแล้วไม่หายด้านเพราะต้องหน้าด้านถึงจะขายของได้อันนี้เป็นอีกหนึ่งสินค้าที่ส้มทำออกมาขายใหม่ก่อนจะทำขายลูกบอกที่จะยังไงบ้างใช้มาไม่รู้กี่หลอดจริงคือต้องให้โรงงานเขาส่งมาสูตรที่เราอยากได้แล้วก็ให้ลูกใช้นอกจากให้ลูกใช้แล้วจ๊ะอาสยามไอ้จ๊ะนี่บอกอันนี้ขอเมาส์หน่อยจ๊ะที่เป็นคนที่มีเหงื่อและกลิ่นตัวแรงมากกลิ่นตัวแบบแรงมากเบอร์แรงเพราะว่าเขาแบบเวลาขึ้นคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยเขาเต้นเขาอะไรอย่างเงี้ยใส่เต็มที่ไงแล้วแบบเหงื่อมันจะออกเยอะแล้วก็ฮอร์โมนมันก็จะเป็นมีกลิ่นตัวพี่จ๊ะเขายังเป็นสาวอยู่ไงเขายังมีฮอร์โมนเหมาะสำหรับแบบสาวๆนะแล้วก็คนที่มีจักรแร้ไม่สว่างอย่าเปิดสิอะทำไมอะโชว์ได้นี่ดูจ้ะเอาเรียวค่ะเราจะมาโชว์จักรแร้กันตรงนี้ไม่ได้ต้องโชว์ดิของเราใช้ดีแกอัดไอ้จ้านี่นะบอกว่าพี่ของใครบอกจ๊ะช่วยเทสให้หน่อยเนี่ยที่ส่งไปให้เนี่ยชอบหลอดไหนมากที่สุดจ๊ะชอบหลอดนี้ตอนนั้นยังไม่ได้ตั้งชื่อด้วยนะแล้วบอกว่าชื่ออะไรดีวะพี่ปั๊วไอ้จ๊ะเป็นคนแบบอารมณ์เหมือนตั้งชื่อให้เลยมันปั๊วมากอะคือถ้าพูดหยาบๆคือปั๊วเงี้ยคือเอาหนูอยู่แม่ต้องขายได้พูดแบบนี้สั่งผลิตค่ะเริ่มออกมาขายแล้วลูกสาวการันตีว่าโอ้ยมันจะทาหน้าทำไมลูกสาวการันตีว่าข้อศอกคือทาทุกที่ที่ดำอะเนาะใช่ก็คือตรงไหนที่มันดำมันด้านอะไรเงี้ยก็ทาตรงนั้นพอละขายของพอละนี่เหรียญ5ใส่นี่เดี๋ยว
ใส่ไหนอ่ะมีอีกอู้กระปุกยกไม่ได้ลูกโอ้โหอันนี้เหรียญบาทดังมากอ่ะให้แล้วธนาคารเขารับฝากเหรียญมาฝากค่ะแต่หนูต้องทำเป็นถุงละร้อยถุงละร้อยอยากอีกอ่ะได้ไม่เป็นไรตรงนี้ที่นอนเดี๋ยวจะเล่าอะไรให้ฟังจะบอกว่าเมื่อก่อนนี้ห้องนอนเนี่ยเตียงมันไม่ได้อยู่ตรงนี้ทุกคนแบบงงๆไหมตรงนั้นมันเป็นโดมเห็นปะนั่นคือหัวเตียงหัวเตียงทางนู้นปลายตีนเตียงทางนี้ทีวีอยู่ปลายตีนเตียงแต่แพทเทิร์นห้องคือพอเปิดประตูมาปุ๊บเนี่ยเจอหัวแม่เลยเจอหัวเตียงเลยอาจารย์โอเล่มาดูห่งจุ้ยห่งจุ้ยอาจารย์โอเล่มาดูบอกพี่ส้มจะปวดหัวไหล่ปวดคอปวดอะไรเงี้ยนะบอกใช่อาจารย์เป็นจริงปวดจริงๆแล้วทำไงหายอะพี่ส้มเตียงเลยต้องขยับเพราะว่าเปิดห้องมาเนี่ยอันนี้คือเป็นความรู้เนาะถ้าเปิดห้องมาปุ๊บเนี่ยเจอบริเวณขาคุณก็จะปวดขาอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะเจอตัวกระแทกตัวก็ปวดตัวปวดหัวเลยแล้วสมเป็นจริงเป็นหนักด้วยเป็นถึงขนาดแบบต้องหาหมออ่ะมาแล้วเชิญครับผู้ที่จะมาเอาถังเงินค่ะไอ้กิ่งหมดปีเป็นของคุณแล้วค่ะหมดแล้วค่ะโอ้ยยกไม่ได้อ่ะบอกให้ไปเรียกพ่อไปเรียกแม่มาอย่าพึ่งไปต้องไปน้องสั่งน้ำปลาด้วยนะอ่านได้น้ำปลาขายดีขายหมดไปแล้วน้ำปลา MUM คือไม่ใช่ความงกเนาะอะไรที่มันเป็นรายได้อะคือส้มเนี่ยนอกจากขายของเนี่ยของทุกอย่างที่ส้มขายเนี่ยคือจะแบ่งให้น้องแบ่งให้หลานคือแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ให้เลยนะแล้วส้มก็เหลือเท่าๆทุกคนด้วยอาจจะมากกว่าคนอื่นประมาณสัก5หรือ 10% เท่านั้นเองเพราะว่าอยากทุกคนมีรายได้อ่ะมาเข้าเรื่องโหมดที่ต่อที่นอนพอเปิดมาพุ่งกระแทกหัวกระแทกคออะไรเงี้ยแล้วส้มเป็นจริงเป็นหนักมากก็ไปหาหมอกล้ามเนื้อหมอบอกว่าที่ไหล่เป็นกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังที่กระดูกเถาคอเนี่ยกระดูกเถาคอเสื่อมอาจารย์เลยบอกพี่ส้มย้ายที่นอนก็จำเป็นต้องย้ายที่นอนฉะนั้นพอย้ายที่นอนปุ๊บทีวีอยู่ด้านนี้ก็เลยอย่างที่บอกว่าพอมาถึงจะต้องไปสิงสถิตอยู่ตรงนู้นแต่เชื่อไหมพอส้มย้ายปุ๊บเนี่ยมันแปลกมากเลยอ่ะมันไม่ใช่จิตวิทยานะมันรู้สึกด้วยตัวเองเลยว่าไอ้ที่ปวดปวดอยู่มันหายไปมากกว่า 50% แต่ก็ต้องบอกด้วยว่าที่ปวดเนี่ยก็คือมันอาจจะมีผลมาจากในเมื่อก่อนที่แม่ทำงานหนักก็คืออาจจะเป็นความเชื่อก็ได้หรือเป็นจิตวิทยาก็ได้หรือเป็นความรู้สึกใดๆหรือว่าอะไรอ่ะอุปทานหมู่ก็ได้แต่ว่าสำหรับส้มมันเห็นผลแบบชัดเจนจริงๆว่ามันหายไปมากกว่า 50% ก็เลยจำเป็นต้องมานอนตรงนี้แล้วก็ดูทีวีแต่สิ่งที่บอกว่าก็คือดูทีวีตรงนั้นก่อนอยู่แล้วแล้วมานอนนอนก็คือนอนเลยอ่ะด้านนี้มาก็คือทุกอย่างจะแบบออกส้มๆเนี่ยนะมาถึงกระเป๋าจะบอกว่าเป็นคนที่บ้ากระเป๋าพอสมควรอันนี้ไม่ได้อดไม่ได้อดโอ้เนาะคือตอนนี้มันเลยไวที่อยากได้มาแล้วคือตอนนั้นน่ะทำงานได้ใหม่ๆใช่ไหมก็เลยอยากได้กระเป๋านู่นนี่นั่นแต่ตอนนี้คือมีลูกแล้วลูกอยากได้ลูกอยากได้ของทุกอย่างที่อยู่ในตู้นี้มันก็เป็นของลูกอยู่แล้วล่ะลูกอยากใช้ใบไหนอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าใช้แล้วต้องรักของหน่อยแล้วจะบอกนะคือซื้อแต่ละชิ้นเนี่ยก็คือปาดน้ำตานะชอบใบนี้สุดใบนี้กว่าจะซื้อได้เนี่ยใช้เวลา 4-5 ปีตั้งแต่ออกมาใหม่ๆตั้งแต่คอลเลกชันนี้ออกมาใหม่ๆก็จะมีสายเงินสายทองอะไรอย่างเงี้ยทุกใบเนี่ยจะมีแบบดีเทลจะมีรายละเอียดหมดเลยคือจะเป็นคนที่อยู่จะเอาไปนี่จ่ายเงินไม่มีส้มไม่ใช่คนแบบนั้นเลยอะอย่างสีเนี้ยก็แบบมันไม่ใช่สีที่แบบว่าทั่วไปไงหายากก็เลยซื้ออย่างอันนี้ใบนี้ก็ลิมิเต็ดอันนี้ลิมิเต็ดอันนี้ยกซื้อให้แต่อันนี้ก็คือแบรนด์ของเอลลี่ใช่ไหมอันนี้เอลลี่เหรอเอลลี่ค่ะนี่ไงลูกนี่ไงอันนี้คือชอบน่ารักมากแบรนด์นี้และตัวเจ้าของเขาว่าแบบเป็นเด็กรุ่นใหม่แบบน่ารักมากคือเป็นคนที่แบบเด็กรุ่นใหม่ไฟแรงเลยแต่เป็นแบรนด์ไทยที่แบบดีมากดีมากนะใบนี้ส้มใช้มาไม่ดีดูที่ทุกคนดูยังกริบอยู่เลยหลายปีแล้วไม่ต่ำกว่า 3-5 ปีน่าจะ5ปีหนังเขาดีหนังดีมากเอลลี่อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำแต่จะเป็นห้องน้ำปกติไม่มีอะไรไม่มีอะไรหวือหวาห้องน้ำธรรมดาบ้านๆทำไมต้องมีดอกไม้ฮะทำไมต้องเป็นคนที่ชอบดอกไม้มาดูโอ้ยอันนี้กล่องอะไรอ่ะกล่องอะไรอ่ะลูกนาฬิกาอันนิดเดียวทำไมมันต้องกล่องใหญ่อะไรตอนนั้นจำได้เลยมีดราม่าด้วยอ๋ออะไรอ่ะที่บอกว่าของปลอมอ่ะเออซื้อของปลอมพอดีแล้วล่ะขโมยขจรได้ไม่ต้องมาหวังบ้านเรามานี่ตู้เสื้อผ้านี่เปิดเหรอเปิดดินี่อะไรอ่ะไม่มีอะไรปวดนี่อีกอย่างนึงหลายคนบอกว่าเป็นดาราต้องใช้ของแพงมั้งส้มมีทั้งของแพงของถูกโชว์ป่ะเฮ้ยกางเกงในปั๊ม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 พอแล้วกางเกงในนี่คือกางเกงในตัวนี้คือ3ตัวร้อยหลายคนที่บอกว่าของถูกมันสู้ของแพงไม่ได้หรอกจะบอกอะไรให้นะนี่3ตัวร้อยนะและอันนี้แล้วเป็นอะไรมาโชว์เสื้อไหนกางเกงในเนี่ยอยากให้รู้ไงชุดนี้ชุดเดียว2,000กว่าแต่แม่จะบอกว่ามันก็สบายพอกันนะแล้วแต่คนชอบ
คือไม่ได้เกี่ยวของถูกของแพงเลยแต่ว่าอันนี้สวยไงนั่นสวยใช่แต่ว่าที่ใส่ติดตัวแม่ก็คือเนี่ยอีสามตัวร้อยเนี่ยชอบของแพงก็ไม่ได้จำกัดว่าต้องเป็นของดีบางทีสวยนะแต่ใส่ไม่สบายก็เยอะแยะไปนี่มาตรงนี้มาตรงนี้เนี่ยคือตู้นี้จะเป็นตู้ที่หยกกับชิมเรียกว่าตู้ช้อปปิ้งเพราะเมื่อก่อนอ่ะแม่ไปเกาหลีทุกเดือนในนี้จะมีแต่ตุนที่แบบของใช้ที่มาจากเกาหลีทั้งนั้นเลยแต่ตอนนี้มันไม่มีแล้วไม่หรอมันไม่เหลือของแล้วมันไม่มีให้ช็อปแล้วอ่ะมันร่อยหรอมันไม่มีแล้วลูกของมันเหลือน้อยมากไม่มีอะไรก็นี่พูดเหรอสีผมเนี่ยญี่ปุ่นญี่ปุ่นอะไรแบบนี้ไม่เหลือแล้วใช่มันไม่มีอะไรแล้วเพราะมันไม่ได้เมื่อไหร่จะได้ไปเกาหลีห้องก็มีแค่นี้นะก็คือห้องนอนมันจะอะไรจริงจังอะถูกป่ะอันนี้ก็คือมันเป็นเครื่องออกกำลังกายสำหรับคนที่ขี้เกียจออกกำลังกายเปิดแล้วกดแล้วก็สั่นจริงๆสั่นเองก็ได้นี่ก็ไม่ต้องมีเครื่องแล้วนี่ก็คือคลิปนี้จริงๆมันก็มีแค่นี้แหละเปิดห้องก็คือไม่มีอะไรที่ไม่เคยเปิดเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้เปิดไม่มีอะไรอ๋อนี่ข้างบนมีระเบียงด้วยนี่ระเบียงนี่ที่ไม่มีอะไรเลยก็แค่นี้ไม่เคยมีใครออกมานั่งตัวหน้าบ้านเอาไว้อบตัวแล้วก็ชมวิวโอเคเดี๋ยวลงไปหาคลิปกันยังไม่ตื่นอีกอ่ะสองแมวทุกคนจริงอีกแล้วตอนนี้บ่าย 3:49 นาทีแล้วเมื่อกี้บ่าย 3:10 นาทีมั้งคิมก็ยังไม่ตื่นอ่ะคิม 4:00 นแล้วลูกจะ 4:00 นแล้วนี่แข่งขันนอนยาวหรือเปล่าเนี่ยใช่มั้ยยาวยาวยาวแข่งนอนยาว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 หลิวตื่นแล้วเก็บด้วยหลิวคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะก็ฝากกด Subscribe กดติดตามด้วยแล้วก็ฝากคนที่สนใจอยากจะเป็นตัวแทนขายสินค้าเราอะไรเงี้ยเพราะเรามีหลายตัวนะลองแอดเข้าไปที่ LINE แอด A Singapore แล้วก็ H ฮ่องกงแล้ว99มีแอดน้ำหน้าด้วยนะคะอ่ะพี่หยกมาฝากก็ฝากไว้เลยนะไอ้พวกที่เดี๋ยวเล่นไม่มีอะไรก็ฝากทุกคนที่ดูคลิปนี้นะคะถ้าอยากสนับสนุนครอบครัวเราก็ซื้อสินค้าของเราได้นะคะทุกตัวเลยแอดไปที่ LINE SH99 นะคะแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรเปิดห้องก็ไม่ใช่แม่ว่าทุกคลิปก็ไม่มีอะไรนะอ๋อใช่เพราะว่าถ้าอยากมีสาระให้ไปอ่านหนังสือค่ะแล้วก็ฝากกดติดตามกด Subscribe แล้วก็ใครที่อยากรู้อะไรอะไรอย่างงี้ก็สามารถแบบถามเข้ามาได้เราจะเก็บคำถามของคุณน่ะเอาไว้ตอบก็คือ1เดือนหรือ2เดือนเราจะมาตอบครั้งนึงทุกคำถามเลยนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องส้มเช้ง3ชาด้วยนะคะกดหน่อยนะช่วยกดหน่อยเถอะอย่าลืมฝากไปติดตาม IGหนูแล้วก็น้องแล้วก็ไผ่หลิวแล้วก็ต้นข้าวแล้วก็มิเชลแล้วก็มีกรอบแล้วก็แม่ด้วยค่ะขอบคุณนะคะ